ถูกแล้วสิครับในขณะที่มรรคจิตตูดนี่น่ะมันทำจิตพร้อมกันในตัวเสร็จกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยแล้วดับปัญหาด้วยพร้อมกันเลยในขณะนั้นท่านตูดเหมือนดวงประทีปในขณะที่เราจุดไฟแช็กสว่างขึ้นน่ะอาการไหม้ไฟปรากฏน้ำมันแห้งปรากฏแสงสว่างปรากฏความร้อนปรากฏทั้งสี่อาการสี่อย่างนี้เกิดพร้อมขณะเดียวกันที่ไม่ขีดไฟจุดแก๊กไปตะเกียงพอไฟจุดที่ไฟตะเกียงปุ๊บมันทำมีปฏิกิริยาสี่อย่างขึ้นมาพร้อมกันเลยไม่ใต้สว่างปรากฏความร้อนปรากฏน้ำมันเริ่มแห้งนี่ถึงแม้มองเห็นตาเปล่ามันไม่แห้งความจริงมันเริ่มเผาใหม่แล้วปฏิกิริยาทางวิทยาศาสตร์บอกน้ำมันเริ่มลดแล้วเผาใหม่ตั้งแต่วินาทีแรกที่ถูกความร้อนแล้วเพราะฉะนั้นจิตสี่ในอริยสัจในมรรคญาณน่ะจึงต้องเห็นแจ้งในอริยสัจสี่พร้อมกันในขณะจิตดวงเดียวทุกเกิดในที่ใดไม่มีเหตุเกิดทุกในที่นั้นงั้นหรือครับอันนี้พูดนอกนิเทศของมรรคศาสตร์พูดได้อย่างนั้นแต่ในมรรคศาสตร์แล้วมันพร้อมกันหมดครับต้องยกเว้นในขณะที่ทำกิจอริยสัจสี่ถึงมรรคญาณแล้วแล้วก็อริยสัจสี่จะแยกออกเป็นประเด็นเป็นข้อไม่ได้มันต้องเห็นพร้อมกันในขณะเดียวกันเพราะถ้าไม่เห็นพร้อมในขณะเดียวกันแล้วก็มรรคจิตต้องเกิดหลายดวงกว่าจะมาทำหน้าที่ประหารไอ้ทำหน้าที่อันดวงหนึ่งเป็นมรรคดวงหนึ่งประหารสมุทัยดวงหนึ่งประหารทุกตายเลยมรรคจิตมีดวงเดียวโสดาปัตติมรรคก็ดวงเดียวสกทาคามีมรรคก็ดวงเดียวอรหัตมรรคก็ดวงเดียวตกลงรูปเดียวแล้วมีสี่ดวงเกิดคนละขณะจะเกิดพร้อมกันสามขณะว่าดวงหนึ่งชนะทุกนะดวงหนึ่งละสมุทัยนะดวงหนึ่งเป็นนิโรธนะอีกดวงหนึ่งเป็นมรรคในตัวมันเองนะไม่ได้ครับต้องทำหน้าที่รูปยอดเลยเพราะฉะนั้นจิตในอริยสัจน่ะถ้าเป็นบุพภาคที่ยังเป็นชั้นภูมิปัสสนาเห็นทีละอย่างถูกแล้วเหตุของทุกข์กับทุกข์น่ะต้องแยกกันถูกในภูมิปัสสนาญาณที่ยังทำไม่ถึงมรรคญาณถ้าถึงมรรคญาณแล้วต้องเห็นสี่อย่างทำกิจพร้อมกันในประหารในขณะเดียวกันมรรคจิตท่านจึงมันอย่าเพียงดวงเดียวส่วนผลจิตน่ะมีสองอย่างมากไม่เกินสองแล้วแต่เป็นทันทาภิญญาขิตตาภิญญามีสอง